ันนี้นะครับก็ทางโรงพยาบาลศิริราชนะครับครับทางคณะแพทย์ศิริราชพยาบาลก็ได้ออกแถลงการนะครับในช่วงเย็นนะก็ตามที่พลตรีสนั่นกระจอมประสาทนะครับเข้ารับการรักษาพยาบาลณหออภิบาลการหายใจนะครับที่ตึกอัสดางชั้น2โรงพยาบาลศิริราชตั้งแต่22พฤศจิกายนปลายปีที่แล้วนะครับด้วยปัญหาโรคระบบทางเดินหายใจหรือว่าถุงลมโป่งพองซึ่งตลอดระยะเวลาแพทย์ก็ให้การรักษาเพื่อป้องกันการติดเชื้อแล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจมาตลอดนะครับเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับพลตรีสนั่นมีการติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรงนะครับทำให้ภาวะการไหลเวียนของโลหิตเนี่ยและระบบการหายใจล้มเหลวทำให้ไสนั่นเสียชีวิตอย่างสงบในเวลา 17:09 นะครับครับทางโรงพยาบาลก็เลยออกแถลงการมาให้ทราบนะฮะซึ่งหลายคนก็ตกใจนะฮะก็ช็อกใจหายนะครับก็เข้าใจว่าตอนที่เสนันเข้าโรงพยาบาลนั้นอาการก็ถือว่าหนักหนาสาหัสนะฮะแต่ก็ยังเอาใจช่วยท่านนะฮะส่งกำลังใจให้ท่านนะฮะแต่ว่าอาการของท่านหนักจริงๆนะฮะท่านแทบจะไม่รู้สึกตัวเลยตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลเมื่อ22พฤศจิกายนวันนี้ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการการเมืองนะครับได้อำลาอาลัยเสนันนะฮะอย่างยิ่งอย่างเช่นคุณชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์อดีตนายกนะก็พูดถึงการจากไปของเสนันว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณชวนเพิ่งจะไปเยี่ยมพลตรีสนั่นที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ความจริงตลอดเวลาที่รู้จักเสนันนั้นท่านเป็นคนแข็งแรงมากไม่เคยมีใครคิดเลยว่าท่านจะล้มป่วยอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็คุณชวนก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับและขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพลตรีสนั่นด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็พูดถึงการถึงแก่อนิจกรรมของไสนันนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเพราะว่าไสนันนั้นก็อย่างที่ทราบนะเป็นแม่บ้านของพรรคประชาธิปัตย์มาอย่างยาวนานมากครับนะและช่วงที่คุณอภิสิทธิ์นะครับได้เข้ามาในพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นช่วงที่ไสนันเป็นเลขาธิการพรรคนะครับและพลตรีสนั่นเป็นคนที่มีน้ำใจทางการเมืองมากสนับสนุนในช่วงที่คุณอภิสิทธิ์นั้นเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนั้นเสนันก็ย้ายออกไปแล้วไปอยู่ที่พรรคของคุณบรรหารแล้วใช่ครับนะครับแล้วเสนันนั้นก็เป็นผู้ที่ในวงการการเมืองถือว่าเป็นผู้ที่เป็นมือประสานเลยใช่นะครับใช่ครับคุณชายสุขุมพันธ์บริพัตรก็พูดถึงการจากไปของพลตรีสนั่นนะฮะบอกว่าเท่าที่รู้จักพลตรีสนั่นมานั้นท่านเป็นนักการเมืองที่น้อยคนนักนะที่จะกล่าวได้ว่าเป็นนักการเมืองที่ไม่มีศัตรูเลยนะไม่มีศัตรูทางการเมืองเลยนะครับครับเป็นลักษณะเดียวกันคล้ายๆกับพลเอกชาติชายชุนวันครับนะฮะคือนักการเมืองอาวุโสหลายคนในยุคนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะอาวุโสคือแก่แล้วเนี่ยนะครับแต่บางคนก็พูดก็พูดเถอะว่าเป็นคนมีศัตรูแล้วก็ประวัติทางการเมืองก็อาจจะไม่ค่อยขาวสะอาดมีเครื่องหมายคำถามเยอะแต่เสนันนี่นะฮะเสนันนี่ถ้าเกิดจะให้ท่านวิพากษ์วิจารณ์เรื่องอะไรก็ตามแต่นะถ้าเกี่ยวข้องกับนักการเมืองที่มีมนทินเนี่ยท่านจะพูดอย่างตรงไปตรงมานะฮะแม้ว่าจะไปอยู่กับพรรคร่วมรัฐบาลแต่ถ้าเกิดผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลทำตัวแบบยังไม่โปร่งใสเนี่ยเสนันก็วิจารณ์ตรงๆนะฮะนะฮะบทบาทตอนที่เป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะถือว่าเป็นมือประสานเลยใช่ครับทุกครั้งของการที่มีการหลังเลือกตั้งถ้าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลโอ้โหเสนาเนี่ยคุยได้กับทุกคนพูดได้กับทุกพรรคนะฮะครับซึ่งศพของพลตรีสนั่นเนี่ยนะครับ ก็ได้มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ17:00 นวันนี้ที่ศาลาขจรประสาทวัดชลประทานรังสฤษนะฮะแล้วก็จะอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์เป็นเวลา7 วันนะครับแล้วก็อีก3 วันก็จะให้บุคคลทั่วไปเป็นเจ้าภาพแล้วก็จะเก็บศพไว้100 วันแล้วจึงจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพต่อไปนะฮะจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพวันพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้17:00 นะฮะครับศาลากระจอมประสาทนะครับนี่นะฮะก็นักข่าวหลายคนก็รู้สึกเศร้าเสียใจนะใช่ครับเสียใจท่านก็เอ็นดูนักข่าวมาโอ้โหหลายรุ่นเหลือเกินนะฮะตอนนี้เหลือแต่ชื่อนะครับพรรคชาติไทยพัฒนานั้นก็สูญเสียบุคลากรทางการเมืองสำคัญไปอีกท่านหนึ่งหลังจากที่
เมื่อวันที่21มกราคมนะฮะก็เพิ่งจะเสียท่านชุมพลศิลปะอาชาไปนะครับท่านก็ถึงแก่สัญญกรรมนะฮะวันนี้ก็สูญเสียไสนันไปอีกนะครับแม่คุณบรรหารก็ต้องทำงานหนักละทีนี้ใช่นะครับก็สูญเสียผู้ใหญ่ในแวดวงการเมืองเวลาไล่ๆกัน2ท่านเลยนะใช่